มาปิดท้ายกันค่ะที่คุณผู้ชมที่บริษัท Apple Inc. ตอนนี้เริ่มมีการตีตลาดจีนแล้วนะคะโดยจะมีการให้บริการชำระค่าใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการตีตลาดครั้งแรกเลยนะคะยักษ์ใหญ่ IT ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone อย่าง Apple Inc. ค่ะได้เปิดบริการ Apple Pay ในจีนแล้วหลังจากที่เปิดให้บริการดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะประเทศจีนนี่ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญอย่างมากสำหรับ Apple Inc. เลยนะคะโดยการเปิดตัวบริการนี้นะคะเป็นการจ่ายเงินผ่านมือถือซึ่งแตกต่างจากประเทศจีนขออภัยค่ะแตกต่างจากประเทศอื่นนะคะเพราะว่าการตีตลาดในประเทศจีนนั้นมีระบบจ่ายเงินด้วยมือถืออย่างอื่นที่ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้วและ Apple เองก็เสียเปรียบจากการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกอะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็เชื่อนะคะว่ายังคงมีโอกาสสำหรับ Apple Pay ในการชิงส่วนแบ่งของตลาดค่ะเพราะว่าผู้ใช้ที่มีความภักดีอย่างเหนียวแน่นเกี่ยวกับแบรนด์ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการของ Apple มากกว่าบริการจ่ายเงินดิจิทัลอื่นค่ะ Apple ก็คงต้องแข่งขันกับบริษัทให้บริการการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของจีนที่ตอนนี้ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างอาลีบาบานะคะเพราะว่ามีผู้ใช้บริการถึง200รายเราก็ต้องมาติดตามกันแหละค่ะว่า Apple Inc. จะตีตลาดในจีนได้ขนาดไหนทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่วงเช้านี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ